ำสุดซอยแล้วถ้าวันนี้เจอพี่ปุ้ยค่ะกองประกวด อยากพูดอะไรกับพี่ปุ้ยคะก็ขอโทษที่ไม่ได้ดูไลฟ์ค่ะไม่งั้นก็อาจจะไปสละสิทธิ์แล้วก็แถลงข่าวก่อนนั้น จริงๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยกับกองประกวดค่ะเพราะว่ามันทำให้เราค้นพบอะไรเยอะทั้งอะไรในตัวเองแล้วก็อะไรนอกข้างนอกของเราอะค่ะว่าเราจะคอนเนคกับผู้คนยังไงเราจะยืนในสังคมยังไงที่สำคัญคือสังคมอะต้องการอะไรจากเราค่ะคำถามสุดท้ายเนอะคำถามสุดซอยปีหน้าจะไปประกวดมิสแกรนด์ไหมคะ จริงๆก็น่าสนใจนะคะพูดตรงๆคือเป็นเวทีที่แบบว่าหนูชอบดูมากเลยคุยกับพี่นวัดเรียบร้อยยังคะยังไม่เคยคุยเรื่องการประกวดพี่นวัดชวนไปประกวดยังคะก็ยังนะคะยังไม่ได้ยินกับหูแต่คือต้องยอมรับนะคะว่าแม่เอไม่ค่อยได้ดูนางงามอ่ะแต่ถ้ามีใครเอาคลิปมิสแกรนด์มาลงในเน็ตหนูต้องไปหาดูงั้นก็ลุ้นต่อเนาะมีโอกาสจะเห็นเชอร์เอมนะไปเดินอยู่ในเวทีของมิสแกรนด์วันนี้ขอบคุณทั้งน้องเคนขอบคุณทั้งน้องเชอร์เอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะคะกลับมาพบกับถามสุดซอยกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่ม20นาทีทางช่อง Nation TV 22วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ